ข่าวดึกครับทุกคนตอนนี้นะครับยอดไลค์น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงพุ่งมาเป็นอันดับ1แล้วนะครับสำหรับคมแซ่บลึกอวอร์ดครับทุกคนที่ได้มีการลงรูปศิลปินมาแรงนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเช็คเรตติ้งเท่านั้นครับทุกคนตอนนี้อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงก็ยังมาแรงแซงโค้งแบบสุดๆนะครับในขณะเดียวกันครับทุกคนน้องยูริก็มาแรงเช่นเดียวกันตอนนี้แบบว่าโอ้โหยอดคนกดไลค์นะครับคือเฉียดฉิวกันเท่านั้นเองตอนนี้นะครับน้องยูริเนี่ยประมาณ6,600 คะแนนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพง 6,700 คะแนนครับทุกคนทั้งหมดทั้งมวลครับไม่ใช่อะไรนี่คือเป็นการเช็คเรตติ้งเท่านั้นว่าตอนนี้เนี่ยศิลปินคนไหนที่ FC แฟนคลับติดตามกันแบบเรียลไทม์นะครับเพราะว่าเวลาเปิดโหวตเนี่ยทุกคนมันจะวัดจากการที่คนเนี่ยส่ง SMS ไปโหวตถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นการวัดได้อีก1ครั้งว่าศิลปินคนไหนมาแรงบ้างครับทุกคนไล่เรียงมาเลยครับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับตอนนี้ยอดคนกดไลค์สูงที่สุดนะครับก็หวังว่าน้องเนี่ยจะคว้ารางวัลคมแซ่บลึกอวอร์ดในปีที่2ไปครองได้นั่นเองครับและอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงปีนี้รู้สึกว่าน้องจะให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องมีการมาแชร์ออกไปด้วยครับทุกคนเนาะสำหรับผลเขาเรียกว่าอะไรรูปของตัวเองเพื่อที่จะให้ FC แฟนคลับเนี่ยไปกดไลค์ด้วยนั่นเองครับทุกคนและอีก1สิ่งเลยคือสปิริตของรุ่นพี่นั่นก็คืออุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเป็นรุ่นพี่ที่คว้ารางวัลขวัญใจมหาชนมาครับทุกคนและปีนี้แหละมาดูสิครับว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงจะคว้าได้อีกไหม2ปีซ้อนนะครับอย่างที่พิมพ์ข่าวกระแสเคยพูดเอาไว้นั่นแหละครับทุกคนว่าการที่จะได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนเนี่ยสิ่งที่ตามมามันมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายจริงๆหลังจากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปช่วยไปดันไปแชร์กันนะครับนะไปแชร์ให้ลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนได้รางวัลอีก1ปีนะครับและตอนนี้ครับทุกคนก็ถือว่าเดี๋ยวมิ้มจะติดตามความเคลื่อนไหวเขาเปิดรายให้โหวตรายชื่อตอนไหนเดี๋ยวมิ้มจะรีบมาแจ้งพ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับเราจะบอกทุกคนแบบทุกขั้นตอนเลยนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะทุกคนจะได้แบบว่าปังปังเป้งเปรี้ยงไปเลยสำหรับลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้ดีใจด้วยยอดกดไลค์เนี่ยพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆและยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะอุ๋งอิ๋งกับยูริเนี่ยคือคู่ขี้สูสีกันมาโดยตลอดนะครับก็ฝากพ่อแม่ FC แฟนคลับด้วยเข้าไปกดกันเยอะๆนะครับยอดกดไลค์เนี่ยพุ่งสุดๆมี2ท่านนะครับนั่นก็คือน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนตอนนี้เนี่ยคนกดไลค์ครับทุกคนอยู่ที่6,000 นะครับ400คนกดไลค์ครับทุกคนแล้วก็น้องยูรินะครับ 6,400 เช่นเดียวกันครับทุกคนโอ้โหเป็นการที่กดไลค์เยอะมากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้คนคอมเมนต์น้องยูริเนี่ย 5,000 กว่าคนน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยยัง 2,000 กว่าคนครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์รูปน้องนะครับเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆอย่าชะล่าใจครับทุกคนสำหรับนะทุกคนคมแซ่บลึกอวอร์ดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้นะครับมีการเปิดโหวตแต่อย่างใดตอนนี้เพียงเป็นการโพสต์รูปเท่านั้นนะครับเดี๋ยวความเคลื่อนไหวต่างๆครับทุกคนเดี๋ยวอิ่มข่าวกระแสเนี่ยจะเอามาอัปเดตพ่อแม่ FC แฟนคลับอีกครั้งนึงอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนการเช็คเรตติ้งเนาะทุกคนอ่ะเดี๋ยวอิ่มจะไปส่องนะครับว่าตอนนี้ยอดกดไลค์ของศิลปินแต่ละคนเนี่ยเท่าไรแล้วนะครับน้องอายเสียงวิหกนะครับตอนนี้คนกดไลค์ให้น้องเนี่ยยัง800นะครับ82คะแนนอยู่นะครับทุกคนต่อมาครับเป็นน้องคอปเตอร์จากค่ายศิลปินภูไทยส่งเข้าประกวดนะครับ936คนกดไลค์นะครับทุกคนต่อมาน้องยูรินะครับ 6,000 นะทุกคน400คนกดไลค์นะครับและน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนโดดมาเท่ากันครับหลังจากที่เมื่อวานนี้อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยยังน้อยอยู่ครับทุกคนตอนนี้เท่ากันแล้ว 6,000 นะครับ400คะแนนและน้องเต้ายอมก็938คะแนนอันนี้ดูกันแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะก็ขอส่งกำลังใจครับไปให้น้องๆทุกคนก็แล้วกันเนาะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางวงการหมอลำก็คือตื่นตัวแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับทุกคนกับรางวัลคมแซ่บลึกอวอร์ดนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนคว้าไป2รางวัลครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นรางวัลคมแซ่บลึกอวอร์ดนะครับลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนครับทุกคนแล้วก็ลูกทุ่งหญิงนะครับยอดเยี่ยมไหมทุกคนตอนนั้นน่าจะเป็นดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมตอนนั้นก็คือโอ้โหอุ๋งอิ๋งคว้ามา2รางวัล นะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมานั่นก็คือการได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับทุกคนการที่มีคิวงานต่างๆงานไลฟ์ต่างๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วในปีนี้เนี่ยโอ้โหวงการหมอลำก็เลยคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่านะครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือสิ่งที่สมควรจะได้รับในการเป็นมหาชนนั่นก็คือการเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆงานไลฟ์และทุกคนงานต่างๆที่รุมเร้า
ข้ามาอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงน้องก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ดีเนาะของศิลปินมหาชนเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนั่นเองครับอ่ะอย่างที่บอกครับทุกคนว่าตอนนี้นะครับแฟนดอมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฟนดอมน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับแฟนดอมน้องยูริแฟนดอมน้องคอปเตอร์น้องอาไอน้องเต้าหยองตอนนี้ก็คือแห่กันกดแชร์เยอะแยะมากมายรวมถึงพี่ๆศิลปินนะครับในวงหรือว่าในค่ายเดียวกันตอนนี้ก็มีการมาแชร์กันออกไปร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมากดไลค์นะครับรูปศิลปินที่อยู่ในวงของตัวเองนั่นเองนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับแต่ละคนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะทุกคนก็ขอส่งกำลังใจไปให้ทุกๆคนที่มีชื่อเข้าชิงด้วยกันแล้วกันนะครับอย่างที่พิมพ์อิมข่าวกระแสเนาะเคยพูดเอาไว้ว่าของศิลปินแต่ละคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าโอ้โหคือคมชันลึกเขาหนักใจมากเลยนะทุกคนเขาหนักใจมากเพราะว่าดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆและปีนี้เนี่ยถือว่าหินกันทั้งนั้นครับทุกคนอุ๋งอิ๋งอาจจะเจองานหินก็ได้เพราะว่าเห็นไหมครับน้องยูริเนี่ยก็คือแฟนดอมเขามากดไลค์เยอะมากนี่คือเป็นนิมิตหมายครับทุกคนแม้ว่ายังจะไม่ได้เปิดโหวตรายชื่อนะแต่ว่านี่เป็นนิมิตหมายเป็นเรตติ้งนะครับทุกคนตอนนี้อุ๋งอิ๋งกับยูริเนี่ยก็คะแนนเนี่ยเท่ากันแล้วหมายถึงว่าคนมากดไลค์รูปเขาเนี่ยเท่ากันแล้วนะทุกคนก็ถือว่าปังมากๆทั้งคู่เนาะก็ขอส่งกำลังใจให้ทั้งคู่ก็แล้วกันนะครับขอให้คือเอาจริงๆนะอาจจะมีหลายรางวัลกว่านี้ที่มีชื่อเข้าชิงนะครับสำหรับอุ๋งอิ๋งเนาะเราคิดว่านะมีหลายรางวัลแน่นอนครับทุกคนมีดาวรุ่งเนี่ยอาจจะมีโผล่เข้ามาแน่นอนครับสำหรับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดอุ๋งอิ๋งอาจจะได้ดาวรุ่ง2ปีซ้อนก็ได้หรือยูริอาจจะได้ดาวรุ่งก็ได้อุ๋งอิ๋งอาจจะได้ศิลปินยอดนิยมก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วสาขาน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันที่แฟนเพจคมชัดลึกอวอร์ดเดี๋ยวอิ๋งจะติดตามความเคลื่อนไหวของแต่ละคนเนาะว่าจะเป็นยังไงของคมชัดลึกอันเนี้ยเขาจะมีประกาศอะไรมาเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงครับทุกคนก็ขอส่งกำลังใจเนาะไปให้น้องๆทุกคนเนาะวันนี้ก็อุ๋งอิ๋งกับยูริมาแรงทั้งคู่เลยมาแรงทั้งคู่เลยจากโตเกียวมิวสิกนะอย่างที่บอกว่าเขาก็สนับสนุนศิลปินเขาดีเหมือนกันนะเราก็นะไม่อยากให้เราแบบชะล่าใจอะไรเงี้ยนะครับทุกคนนะก็ขอส่งกำลังใจนะครับไปให้ทุกคนเลยนะที่มีชื่อเข้าชิงแค่มีชื่อเข้าชิงนะทุกคนอุ้มอิ่มบอกอย่างนี้ว่าแค่มีชื่อเข้าชิงก็ดีใจแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยศิลปินระดับตำนานเนี่ยเขาออกมาแถลงข่าวนะเขาบอกว่าโอ้ดีใจมากนะครับแค่มีชื่อเข้าชิงเนี่ยก็ถือว่าสุดๆแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่านะปังแบบสุดๆแล้วอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยเชื่อว่าแค่น้องมีรายชื่อแค่ให้ศิลปินเข้าไปโหวตเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันก็เห็นถึงแรงขับเคลื่อนเนาะแรงพลังต่างๆของแฟนดอมนั่นเองนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอิ่มด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนนะครับ